ริ่มจากเรื่องนี้ก่อนลิขิตรักอั้นกันมากเลยนะคะอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยกับฉากที่แบบจะจูบไม่จูบหรือจะจูบดิดูพระเอกเราจะนับฉากนี้เป็นเลิฟซีนได้ไหมคะพี่พุทธคือปากมาถึงเงาขนาดนั้นแล้วมันก็แทบจะเรียกว่าจะใช่เรียกว่าฉันเผยปากรอแหละแล้วก็นึกว่าแบบทีวีค้างต้องโดนทำไมภาพสโลว์เหรอนานจังเลยแอนไม่ดึงเวลานะคะเร็วเร็วสิมีอาปากรออีก2เซนน่ะนางเอกก็อาปากรอแล้วเจ้าหญิงก็รอหญิงตารอยังไงแล้วไงยังไงแล้วก็แล้วต้องโดนแล้วยังไงยังเข้าไปเข้าไปดูโอ้ปากยืดแล้วนะยืดไปแล้วโอ๊ยแล้วก็หุบกลับสติมาไงคิดได้ว่าไม่คู่ควรไม่ต้องการการมีสตินางเอกคิดในใจมีทำไมสติอย่ามีลูกนี้มอมยาไม่ให้มันมองเราเลยถอยบ้างก็ได้นะโอ้ลำคาญมากฟ้าดินเป็นใจขนาดนี้แล้วแล้วทุกอย่างก็คือจบนั้นเพราะนางเอกก็มีศักดิ์ศรีคือถ้าเป็นเราคงกระชากหัวพระเอกมาให้มันจบๆไปแต่ว่านางเอกก็คือเป็นเจ้าหญิงอะบุญบาปแล้วใช่ไหมพี่นางเอกก็มีศักดิ์ศรีค่ะพระเอกก็เลยรอดไปได้นี่ถ้าเป็นฉันบอกฉันงาบยันหัวเลยค่ะน้องคือจะบ้าหรือเปล่ามาโอ้ตายแล้วแล้วก็ทำไมจับมือผับแผ่วมากฟ้าดินคือแบบคือขัดใจอ่ะเข้าใจป่ะคือหงุดหงิดอ่ะในด้วยประชาชนหงุดหงิดมาเราหรือไม่ประชาชนหงุดหงิดด้วยบอกว่าโอ้ยตอนนี้มันเจ็บใจฮือจะจูบก็จูบไม่ได้เพราะเขาเป็นเจ้าหญิงนวงอึดอัดใจมากๆอยากแต่ทำไม่ได้รักแต่พูดไม่ได้หงุดตายฉากดูดาวคือตายจะสุดแล้วเกือบดีแล้วโอ้ยแต่เพราะเราต่างกันเกินไปทำไมดูแล้วมันเจ็บปวดเป็นเลิฟซีนที่ชิคทรีนมากเลยค่ะมวนท้องไปหมดก็ไม่ไหวจริงๆไอ้เราก็พลอยอินไปด้วยอะไรไปด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นความทุกข์ทรมานใจแทนจริงคือลุ้นว่าแบบเอาหนาเพื่อนคุณผู้ชมต้องลุ้นกันต่อไปว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะมีสักซีนให้เราได้ชื่นอกชื่นใจมั้ยมันควรมีแต่มันจะมาถึงหรือยังนี่รู้ว่าเนี่ยเพราะว่ามีหนึ่งอุปสรรคเข้ามาแล้วนะพี่พูดใครก็คือแม่ของพระเอกนะคะรับบทโดยพี่ป๊อปอริยาโอ้โหคือมาถึงเนี่ยมีประเด็นทันทีเพราะว่าตัวเจ้าหญิงเขาไม่รู้ว่านี่คือแม่พระเอกค่ะก็ปืนขู่โอ้แล้วก็ไม่เบานะแม่พระเอกก็แลดูมาแบบหญิงแกร่งคือบุคลิกเนี่ยไม่ต่างกับนางเอกเหมือนกันนะก็ดูเป็นหญิงสู้ก็ได้เป็นเรื่องของแม่ผัวลูกสะใภ้ที่แซ่บทีเดียวในครอบครัวนี้เรื่องจะเติมอีกมุมนึงนะน่าสนใจนะว่ามันจะยังไงจะยิงปืนปาระเบิดใส่กันหรือเปล่าหรือไม่อย่างไรอะไรอย่างนี้นะคะคราวนี้ในเรื่องของเส้นเรื่องก็ไม่เบาผู้ชมค่ะวุ่นวายหนักเข้าไปอีกปีเตอร์คอปเดนดอลเหมือนว่างานอยู่ๆก็โผล่เข้ามาในเรื่องนี้เฉยเลยตายแล้วเป็นอีกหนึ่งตัวละครสำคัญเถอะถูกเพราะว่าเขามาจับตัวแม่พระเอกไปค่ะนี่ไงเถอะพอจับตัวไปก็ต้องแลกไงต้องแลกแบบว่าต้องเอาเจ้าหญิงอลิสคืนมาค่ะแลกกันแล้วพระเอกต้องเลือกสิระหว่างแม่กับเจ้าหญิงอ่ะหน้าที่กับแม่บุพการีตายและนางเอกก็จะต้องไปร่วมทีมไปช่วยแม่พระเอกคือมันวุ่นวายขายปลาไปหมดแล้วไม่รู้จะยังไงนะคะแต่ในขณะที่เรื่องวุ่นวายเนี่ยอย่างหนึ่งที่ทุกคนลงความเห็นตรงกันแบบไม่ต้องลุ้นไม่ต้องวุ่นวายอย่างนั้นได้เห็นทุกตอนแน่นอนอันนี้ความหล่อของนักเตะคือกิมิเยอะมากมากเรียกได้ว่าแบบช็อตไหนได้พูดจริงนะหน้าก้มหน้าได้อิจฉาแม่แก้วที่แบบได้เห็นหน้าได้เอางี้ไม่ต้องถึงขั้นแม่แก้วอิจฉาเย็นๆแล้วบางครั้งก็อยากเป็นเย็นๆทำบุญด้วยอะไรเย็นๆทำไมเธอได้เห็นหน้านักเตะทุกวันเลยอะบ้าหรือเปล่าเย็นๆได้เห็นได้สัมผัสได้คอเคลียยิ่งกว่านะเย็นๆแหละคือคนที่อิจฉาเย็นๆคือเย็นๆคือสิ่งมีชีวิตที่ใช่อย่าให้ฉันดูว่าทำบุญอะไรนะใช่ตามนะเย็นๆเนาะมาดูซิทุกคนพูดถึงความหล่อณเดชอย่างไรบ้างมีบอกว่าอยากมีสามีชื่อณเดชหล่อทุกฉากเลยเรื่องนี้มีฉากไหนบ้างที่ณเดชไม่หล่อคำว่าหล่อสิ้นเปลืองมากจริงๆณเดชแบบเกินเรื่องไปมากจริงๆหล่อแบบเกินจำเป็นดีทุกหน้าทุกชุดหล่อเกินเบอร์จริงณเดชเป็นผู้ชายที่เอาอยู่ได้ทุกชุดชุดชาวเกาะชุดชาวเขาชุดญี่ปุ่นชุดทหารใส่สูทใส่ผ้าขาวม้าโอเคก็ไม่แปลกเพราะชุดประจำวันของเขาก็ไม่ได้เอาอยู่เขาก็ยังเอาอยู่ได้อยู่อันนี้ไม่แปลกเขาบอกแบร์รี่จะหล่อแบบนี้ทุกตอนเลยใช่ไหมกว่าจะจบต้องพูดว่าหล่ออีกกี่ครั้งแต่จะมาว่าพระเอกหล่ออย่างเดียวไม่ได้ในส่วนของนางเอกคนก็ชมกันเรื่องความหุ่นเสี้ยเปี้ยปังมากไม่ได้กินข้าวไหมนี่งงมากอ่ะมีไส้หรือเปล่าหรือยังไงเห็นแล้วรำคาญเนาะขับขันรำคาญแบบมันไม่ใช่อ่ะยาย่าไม่เรียวอ่ะไม่เรียวเท่าขาน้องเท่าขาเธอเหรอขาข้างเดียวด้วยนะต้นขาหรือว่าต้นขาแล้วกันพี่ร้องไม่ไหวร้องแล้วอาจจะไม่ลำบากนิดนึงจริงๆแล้วหุ่นนางเหมือนแบบมันสับเอวด้วยชุดโพเอ็มตลอดเวลาใช่ไหมบ้าหรือเปล่ายาย่าทำการแสดงได้ยังไงนี่ขาแมวท้องอยู่ใช่ไหมไม่ใช่ธรรมดาหรอกใช่ไหมอึดอัดใช่ไหมหายใจไม่ออกหรอกใช่ไหมไม่สบายหรอกไม่สบายหรอกทำซีจีใช่ใช่ไหมนี่ใส่สเตย์บ้าไม่มีใครหุ่นอย่างนี้หรอกสวยเองแหละร้อนรุ่มด้วยความอิจฉาลิสยาคนรุ่มอิจฉาเยอะว่าไงบ้างเจ้าหญิงนะวันนี้น้องไม่ได้โพสต์นะเท่ากับต้นแขนของกระบอกใหญ่
อันนี้หนักอันนี้หนักคนนี้หนักเห็นเอวเจ้าหญิงอลิสแล้วเศร้าใจแล้วเกินไปคะเจ้าหญิงเคยกินหมูกระทะไหมคะเจ้าหญิงจะเคยไปแต่ว่ารับประทานผักบุ้งเยอะคือเน้นไม่ทานผักสุขภาพเน้นผักมากกว่าเราเน้นหมูเห็นเอวเจ้าหญิงแล้วอยากจะไปต้มบะหมี่มากินแต่ตอนนี้หยิบโยเกิร์ตมาเสวยแทนไปคะเห็นไหมคือพอเห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบทำให้ต้องมาเตือนใจเราเบาๆได้ฉุกคิดเนาะได้ฉุกคิดแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวกลับไปกินมาม่าต่ออ่ะก็เรียกว่าพระเอกหล่อนางเอกสวยเนื้อเรื่องก็เข้มข้นตัวละครใหม่ๆก็อาจจะโผล่เข้ามาอีกเรื่อยๆนะคะล่าสุดก็มีคุณอ้นศรีพันธ์ก็โผล่มาอีกแล้วมาหมดนะคะก็คือเราก็ต้องดูว่าจะมีญาติคุณแองคนไหนโผล่เข้ามาอีกในระหว่างการงานนี้สนิทก็อยากมาร่วมแบบโอ้ก็เรียกว่าจะน่าสนใจเพราะอย่าพลาดเลยนะคะวันจันทร์และวันอังคาร